มาดูความคืบหน้าเหตุที่หลายๆคนช่วยกันลุ้นนะคบเพราะว่ามีลูกช้างป่าหลงฝูงไปตกลงในบ่อน,น้ําลึกกลางป่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะซึ่งคาดว่าตกลงไปตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาแล้วมีชาวบ้านไปเจอเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าอุทานแา่นชาติแก่งกรุงเข้าไปช่วยเหลือสุดท้ายเนี่ยช่วยเหลือขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยจริงๆนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่าน้องก็หล้มลงเมื่อวานนี้ เพราะว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะครับพาผูชมไปดูคลิปในช่วงที่เขาไปช่วยเหลือลูกช้างกันครับไปดูภาพนะที่เป็นช่วงที่ลูกช้างตัวนี้ซึ่งชื่อว่าเจ้าบุญรอดเนี่ยนะครับหลงฝูงแล้วก็ตกลงไปในบ่อน,น้ำอย่างเงี้ยคือน่าสงสารมากคือเขาเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียมากจนจมลงไปโผล่มาแค่หลังเท่านั้นนะครับตรงเนี้ยเป็นบ่อน,น้ําลึกกลางป่าบ้านห้วยไม้ใสหมู่ที่สองตบลปากหมากอาเภอชายยาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่1มีนาคม2567นะชาวบ้านก็ไปเจอแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงเข้าไปช่วยเหลือซึ่งจะเห็นว่าเขาเหนื่อยจนเขาแบบยืนไม่ไหวแล้วครับปล่อยตัวให้ลงไปอยู่ในน้ําแล้วก็โผล่แค่งวงขึ้นมาแบบนี้เพื่อที่จะได้หายใจได้นะครับแล้วบางช่วงก็เดินวนรอบบ่อเพื่อหาทางขึ้นแต่บางช่วงเนี่ยปล่อยให้ตัวเองจมลงไปทั้งตัวเลยเพราะว่าเขาหมดแรงแล้วจริงๆ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าก็ประสานขอกําลังพลแล้วก็อุปกรณ์สุดท้ายก็ใช้รถแบ็คโฮนะครับไปขุดดินรอบๆบ,บ่อเพื่อทําเป็นทางให้น้องเนี่ยปีนขึ้นมาได้เองแต่ปรากฏว่าน้องอ่อนเพลียมากจนปีนขึ้นมาไม่ไหวฮะสุดท้ายก็ใช้วิธีใช้เชือกและสายพานขนาดใหญ่โยงตรงลําตัวแล้วก็รถแบ็คโฮเนี่ยยกขึ้นมาสําเร็จเมื่อตอน2องทุ่มของวันที่สองมีนาคมก็เลยตั้งชื่อกับว่าเจ้าบุญรอดเพราะตอนนั้นก็คิดว่าน้องจะรอดแล้วนะครับแต่สุดท้ายน้องล้มลง ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตไว้ได้นะครับล่าสุดเนี่ยคุณกีรติเพชรทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงเปิดเผยว่าคืนวันที่2มีนาคมเจ้าหน้าที่ก็วางกําลังกันเฝ้าสังเกตอาการตลอดทั้งคืนก็เห็นว่ายังปกติดีนะครับคือน,น้องก็ยังเดินได้แล้วก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ปกติเลยแต่พอเช้าเมื่อวานนี้ครับล้มลงไปนอนแล้วไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูก็ปรากฏว่าเขาไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยผลชนสูตรก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับพบว่า ล้มจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนื่องจากว่ามีน้ําอยู่ในช่วงอกแล้วก็มีน้าเลือดท่วมเยื่อหุห้มหัวใจเป็นปริมาณมากทําให้ร่างกายเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนั่นเองครับ